เดี๋ยวนะตรงนี้ไม่ต้องอ่านเดี๋ยวคุณครูนักเรียนแบ่งกลุ่ม5กลุ่มเดี๋ยวคุณครูแบ่งให้ปลายทางนักเรียนก็แบ่งกลุ่ม5กลุ่มกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่มสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่1หันหน้าเข้าหากันเป็นกลุ่มที่1 2กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่2หันหน้าเข้าหากันกลุ่มนู้นเป็นกลุ่มที่3 2อันนี้เป็นกลุ่มที่4และ2กลุ่มนู้นเป็นกลุ่มที่5อ้าวยังไม่หันหน้าหันหน้ากลับมาก่อนมีทั้งหมด5กลุ่มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้หัวข้อแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันนักเรียนได้กลุ่มแล้วนักเรียนหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมาหรือในสมุดดีกว่าอ้าวเอาในสมุดตอนนี้ยังไม่ต้องหยิบนักเรียนเขียนในสมุดเลยนะคะอภิปรายร่วมกันอภิปรายแล้วก็เขียนทุกคนเลยในสมุดของทุกกลุ่มจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนเหมือนกันแต่ละกลุ่มเนี่ยคนในกลุ่มเดียวกันเหมือนกันไหมเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะคัดเลือกตัวแทนออกมากลุ่มละ1คนออกมานำเสนอผลการอภิปรายอ้าวดูกลุ่มที่1กลุ่มที่1กลุ่มของนายณรงค์ธรกลุ่มนี้จะต้องพูดถึงอาหารที่ทำจากผลกล้วยผลกล้วยเนี่ยสามารถนำมาทำอาหารอะไรได้บ้างช่วยกันคิดกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่2หยวกและปรีนำมาทำอาหารอะไรบ้างรู้จักหยวกไหมรู้จักรู้จักปรีไหมหัวปรีอ้าวคิดเลยว่าเอามาทำอาหารอะไรได้บ้างกลุ่มที่3กลุ่มที่3ยกมือใบตองเอามาทำอะไรได้บ้างนะคะกลุ่มที่4ของเล่นกลุ่มที่4ของเล่นของใช้ที่ได้จากกล้วยมีอะไรได้บ้างและกลุ่มที่5งานศิลปะเกี่ยวกับหยวกกล้วยมีอะไรบ้างอ้าวเข้ากลุ่มให้เวลา5นาทีกลุ่มหยิบสมุดขึ้นมาแล้วก็เขียนเลยถ้ากลุ่มหนึ่งก็คืออาหารจากกล้วยนักเรียนเขียนเป็นผังก็ได้เขียนเป็นผังความคิดอ่ะง่ายดีนะคะ อาหารจากผลกล้วยผลนะคะผลกล้วยเนี่ยทั้งกล้วยดิบกล้วยสุกทำอะไรได้บ้างคิดออกมาทำเป็นผังความคิดแตกออกมาให้ได้มากที่สุดกลุ่มที่สองหยวกและปรีหยวกกล้วยแล้วก็ปรีกล้วยทำอะไรได้บ้างแตกออกมาได้มากที่สุดกลุ่มสามใบตองค่ะใบตองแห้งใบตองสดทำอะไรได้บ้างกลุ่ม4ของเล่นของใช้ง่ายมากกลุ่ม5ศิลปะโอ้อันนี้ก็คิดหน่อยนะกลุ่ม5นะเขียนเป็นผังเลยค่ะThank you.
หมดเวลาอ้าวขอกลุ่มหนึ่งส่งไมค์ไปให้กลุ่มหนึ่งเลยกลุ่มหนึ่งอ้าวบอกมาเดี๋ยวนะคะอ้าวกลุ่มอื่นหยุดกลุ่มอื่นหยุดการอภิปรายแล้วก็ฟังค่ะกลุ่มที่หนึ่งอาหารจากผลกล้วยทำอะไรได้บ้างกล้วยปิ้งกล้วยบดชีกล้วยอะไรนะอ๋อกล้วยบดกับข้าวให้เด็กกล้วยฉาบกล้วยฉาบกล้วยตากกล้วยตากกล้วยเชื่อมกล้วยเชื่อมมีอะไรอีกอ่ะกลุ่ม2กลุ่ม2ส่งมาให้กลุ่ม2หยวกและปรีทำอะไรได้บ้างอ่ะรวดเร็วหยวกและปรีทำอะไรได้บ้างหยวกกล้วยทำน้ำยาขนมจีนมอนครับอะไรนะคะน้ำยาขนมจีนคนมอนอ่ะแล้วอะไรอีกปีทำแกงส้มครับแกงส้มปีทำชุบปีนำไปทำปีชุบแป้งทอดได้ค่ะแล้วก็ปีนำไปทำแกงข่าไก่ครับค่ะต้มข่าไก่อ่ะกลุ่ม3ของใบตองมาทำอะไรได้บ้างทำกระทงค่ะทำกระทงทำกระทงทำบายสีใบสีห่อหมกห่อหมกห่อขนมห่อขนมอ่ะกลมสีของเล่นทำอะไรได้บ้างอ่ะรวดเร็วกลมสีอ่ะเร็วๆเลยค่ะปืนกันกล้วยหมากันกล้วยมีกันกล้วยเดี๋ยวหันหน้ามาอย่างนี้อ้าวกูมือหันหน้ามาทางเพื่อนหันหน้ามาทางเพื่อนปืนกันกล้วยหมากันกล้วยมีกันกล้วยเหลือกันกล้วยกระโปงไอ้กระเป๋าสารกระทงค่ะและสุดท้ายกลุ่ม5ศิลปะจากหยวกกล้วยทำหนังตะลุงทำกระทงการแทงหยวกกล้วยเป็นลายต่างๆเชิงตะกอนบายสีใช้ในประเพณีแห่ปราสาทพึกอ่ะประมวลให้กับทุกกลุ่มค่ะดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะอาหารจากผลกล้วยดูนะทำอะไรได้บ้างเยอะแยะเลยทำอะไรได้บ้างคะกล้วยแกงเขียวหวานก็ได้ผลกล้วยดิบๆเนี่ยนำมาแกงเขียวหวานก็ได้ส้มตำกล้วยเพิ่มเติมไปนะส้มตำกล้วยกล้วยกวนกล้วยอัดแม้กล้วยฉาบกล้วยไข่เชื่อมกล้วยต้มสารพัดเลยนะคะต่อไปเอามาทำปรีและหยวกเอามาทำอะไรได้บ้างแกงเลี้ยงหัวปรียำหัวปรีผัดไทยใช่ไหมผัดไทยเนี่ยเขาก็ใช้ปรีแล้วก็แกงส้มเนี่ยหยวกกล้วยเนี่ยเอามาแกงส้มก็ได้ด้วยนะคะสารพัดประโยชน์ต่อไปใบตองเห็นไหมเอามาทำใบสีค่ะเอามาห่อขนมได้สารพัดเลยไหมใบตองนะคะแล้วก็ของเล่นของใช้นี่ไหมม้าก้านกล้วยปืนก้านกล้วยดาบสารพัดเลยอันนี้เป็นเรือนะคะอันนี้เป็นเรือก้านกล้วยแล้วก็เส้นไอ้ที่มันแห้งๆอ่ะไหมก็เอามาสารได้ไหมคะเอาไปตากกาบกล้วยเอาไปตากแห้งใช่ไหมแล้วก็นี่เลยเอามามัดของได้เลยสารพัดประโยชน์ศิลปะกับหยวกกล้วยนี่เลยค่ะงานแทงหยวกงานแทงหยวกนี่ถือว่าเป็นงานที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดเพชรบุรีเขาใช้ตอนไหนคะงานประดับตรงเชิงตะกอนที่เผาศพนะคะอันนี้คือศิลปะจากหยวกกล้วยอ่ะสรุปว่ากล้วยมันมีประโยชน์ไหมโอ้โหกล้วยนี่ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วก็สารพัดประโยชน์เลยนะคะอ่ะฝากนะฝากไปอ่านเรื่องกล้วยเพิ่มเติมเพื่อเน้นย้ำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ